ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมพระบรมราโชวาทเหล่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อเวลา 16:23 น.วันที่30 ตุลาคม 2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำการศึกษา2561ณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีศาสตราจารย์พิเศษนรนิตเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์เกษินีวิทุรชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะผู้บริหารธุรกิจผู้แทนคณาจารย์ผู้แทนบัณฑิตและผู้แทนนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การนี้เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษนรนิตเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์เกษินีวิทุรชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และคุณบดีคณะสหเวชศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้ศาสตราจารย์ระพีพันธ์คำหอมคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรองศาสตราจารย์ไพวัลย์ สัทธานนท์คณบดีคณะสหเวชศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ครุยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมเสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับเข้าสู่ที่ประทับภายในหอประชุมคณาจารย์และบัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบประทับพระราชอาจรองศาสตราจารย์สายฝนสุเอียนทรเมธีคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพลแสงอรุณรักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการวิทยาลัยสหวิทยาการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีรองศาสตราจารย์เกษินีวิทุรชาติอธิกรบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระบรมราโชวาทการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทความว่าข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้าและมอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายแก่พระราชินีปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะของแต่ละคนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสาขาต่างๆตามที่ได้อุตสาหะศึกษาล่าเรียนมา
บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ทั้งในด้านอาชีพการงานในด้านเกียรติคุณความดีและในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมและประเทศชาติถ้าทุกคนจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้แล้วมุ่งมั่นทำให้จริงให้สำเร็จครบถ้วนตามที่กล่าวแต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริงข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปขออำนวยพรให้ทุกคนมีความสุขและความเจริญก้าวหน้าสมปรารถนาทุกประการจากนั้นศาสตราจารย์พิเศษนรนิตเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์พิเศษนรนิตเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ต่อมาศาสตราจารย์พิเศษนรนิตเศรษฐบุตรกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายพร้อมทั้งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ความว่าด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นอย่างยิ่งทรงมีพระราชปณิธานแน่ๆที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาเป็นจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริถือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมและการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการเป็นรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เริ่มต้นจากการพัฒนาคนนับว่าเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งทางด้านการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนจึงกล่าวได้ว่าทรงเป็นนักพัฒนาที่สมบูรณ์แบบครบถ้วนทั้งในฐานะของนักวิชาการและนักปฏิบัติการต่อมานายกสภา
มท.กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณพระบรมราชินีความว่าทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกหลักสูตรต่างๆซึ่งทั้งหมดอาศัยการฝึกฝนออกกำลังกายด้วยความมุ่งมั่นความมีระเบียบวินัยความแข็งแรงและแข็งแกร่งทั้งพระวรกายและจิตใจโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นพื้นฐานในด้านการทหารทรงเป็นพระบรมราชินีที่สง่างามองค์อาจเข้มแข็งและมีระเบียบวินัยตามแบบฉบับของทหารอย่างแท้จริงทรงผ่านหลักสูตรการฝึกทหารทุกด้านอีกทั้งยังทรงนำการแสดงทางทหารประกอบดนตรีได้อย่างสง่างามและเข้มแข็งซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพพระวรกายในระดับสูงถือเป็นแบบย่างในการประยุกต์ใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในด้านการบินทรงสำเร็จการฝึกและการศึกษาตามหลักสูตรการบินทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถจากการฝึกฝนทักษะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญตามหลักกรของการพัฒนาสมรรถภาพพระวรกายและจิตใจด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินที่ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงนำองค์ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันเป็นแบบย่างที่ดีแก่ประสบนิกรด้านการพัฒนาร่างกายและจิตใจก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่วงวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายศาสตราจารย์พิเศษนรนิตเศรษฐบุตรกราบบังคมทูลประกาศสดุดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน3รายพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามลำดับคณบดีคณะนิติศาสตร์คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมคณบดีพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณบดีคณะแพทยศาสตร์คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการคณาจารย์และบัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทรงปลื้มฉลองพระองค์ครุยจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสำหรับในปีการศึกษา2561มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวนทั้งสิ้น 9,623 คนแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีจำนวน 7,756 คนระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 1,867 คนประกาศนียบัตรบัณฑิตจำนวน61คนปริญญาโทจำนวน 1,698 คนและปริญญาเอกจำนวน108คนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอก
และประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2561จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแบ่งเป็นจำนวน2วันวันที่30ถึง31ตุลาคม2561ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวI'm not afraid to die.